เปิดใจแล้วหลังเจอทัวร์ลงปมลูกเลื่อนยศวัย4ปีได้เป็นร้อยตำรวจเอกพ่อผู้กองแคทเปิดใจแล้วหลังเจอทัวร์ลงปมลูกเลื่อนยศวัย4ปีได้เป็นร้อยตำรวจเอกเผยไม่อยากให้ลูกพูดแล้วแต่คนจะมองไม่ซีเรียสอะไรโดยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆแล้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กองสาวแล้วสำหรับแคทอาทิตยาเบญจปักวัย27ปีอดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเข้ารับราชการตำรวจโดยเพิ่งโพสต์ความภาคภูมิใจเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งแต่เหมือนว่าต้องจอดดราม่าเมื่อเพจดังตั้งข้อสังเกตถึงการเลื่อนยศครั้งนี้จากยศ10ตำรวจตรีมาเป็นร้อยตำรวจเอกใช้เวลาเพียง4ปีก่อนทัวร์จะลงนักร้องดังด้านพลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองโฆษกตำรวจเผยกรณีตำรวจหญิงที่ผ่านอบรมกอศและได้เป็นร้อยตำรวจเอกหญิงใน2ปีเผยไทม์ไลน์เป็น10ตำรวจตรีปี63เป็นร้อยตำรวจตรีปี64ครองยศ8เดือนเป็นร้อยตำรวจโทและอีก1ปีเป็นร้อยตำรวจเอกทำได้เพราะใช้วุฒิโทเพราะมีกดกตำรวจกำหนดไว้ล่าสุดนายสุรชัยเบญจปักพ่อของแคทอาทิตยาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าไม่อยากให้ลูกพูดแล้วแต่คนจะมองไม่ซีเรียสอะไรโดยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆดังกล่าวที่เหมือนจะพุ่งเป้ามาที่แคทแต่เราคงไม่ออกมาพูดอะไรใครอยากพูดอะไรให้พูดเลยแต่ถ้าแรงมากเกินไปหรืออะไรมากเกินไปเราก็ค่อยตามที่หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวติดต่อไปหาแคทอาทิตยาเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวแต่ติดต่อไม่ได้เปิดประวัติแคทอาทิตยาเจ้าของวงนางงาม2เวทีลูกทุ่งสาวสู่ผู้กองคนสวยเปิดใจแคทอาทิตยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งสู่บทบาทใหม่ข้าราชการตำรวจกระติบเจอลูกค้าให้สักของลับฟาดเดือดไล่ไปพูดกับแม่ปรีดทันทีเมื่อล่าสุดนักแสดงและพิธีกรสาวกระติบชวันกรถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าผมจะสักในที่ลับกระติบบอสักให้ได้ไหมครับโดยงานนี้กระติบไม่ทนฟาดกลับแบบทันทีว่าเอากรณีตัวอย่างหนึ่งในร้อยมาให้ดูอาชีพช่างสักสำหรับติบเป็นอาชีพที่มีเกียรติหนึ่งคือคุณไม่ให้เกียรติอาชีพนี้สองคุณเห็นผู้หญิงเป็นอ็อบเจกต์เป็นวัตถุสิ่งนี้ติบไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามสามไปพูดกับแม่เมืองนะคะเอาเฟซปลอมมาเล่นกระจอก55,555 โดยเรื่องการรับงานสักกระติบอเคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถ้าเราเจอแนวที่ใช่แล้วตรงกับที่ลูกค้าต้องการเราก็อยากจะทำจริงๆอยากจะรีบทำให้เลยแต่หลายๆคนที่ทักมาบางทีน้ำมันไม่ใช่แนวที่เราถนัดก็จะไม่ได้รับเราจะถนัดไมโครเรียลลิสติกแทททูภาพเหมือนเล็กๆบางคนมาบอกว่าให้เราสักยันเราก็ไม่ได้สักญี่ปุ่นไหมก็ไม่ได้สักสามีเป็นเหตุเอมี่เจิดเรียกคาด่านตลอดลั่นซีเลิกติดเมื่อไหร่เลิกเหมือนกันไม่สามารถไปไหนได้แล้วสามีเป็นเหตุเอมี่งานเข้าเจิดเรียกคาด่านตลอดทั้งไม่ได้ดื่มลั่นซีเลิกติดเมื่อไหร่เอมี่เลิกดื่มเมื่อนั้นเอมี่กลิ่นประทุมเจอเรื่องงานเข้าจนได้หลังซีสิวัตรสามีไปพูดทุกรายการเรื่องเมียสายเมาสายปาร์ตี้ล่าสุดสาวเอมี่ขอมาชี้แจงในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมกับแม่คิมเจนนิเฟอร์คิมโดยเฉพาะเรื่องที่ซีสามีชอบไปเมาเอมี่ทุกรายการเรื่องความขี้เมาของภรรยาล่าสุดเอมี่บอกว่ายอมรับว่าดื่มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่บ้านอเมริกาพ่อก็มีร้านไวน์แม่ก็ดื่มสังคมฝรั่งก็ดื่มกันปกติ
ย้อนเรื่องราวสุดฮาตอนซีมาจีบก็อ้วกใส่ซีว่าตอนอยู่มหาวิทยาลัยกำลังจะจบแล้วเขาก็พาไปกินเพื่อนมหาวิทยาลัยตัวจี๊ดทุกคนเราซอฟสุดแล้วดื่มไป 3-4 ขวดกลับบ้านก็บอกให้นางจอดรถแล้วไปอ้วกเกาะกลางถนนแล้วร้องไห้หันไปบอกอย่าเลิกกับเขานะหนูอายมากนางก็นั่งหัวเราะหลังสามีเมาหนักเรื่องการดื่มของภรรยาเอมี่เผยตอนนี้ว่ากลายเป็นว่าขับรถไปที่มีด่านเอมี่ไม่ได้ดื่มตำรวจบอกอ้าวคุณเอมี่ไม่สามารถไปไหนได้แล้วคุณเอมี่วันนี้ดื่มมาหรือเปล่าครับไม่ได้ดื่มค่ะใช่หรือเปล่าอยู่อย่างนี้บอกว่าไม่ได้ดื่มทั้งนี้เอมี่ยังประกาศกลางรายการด้วยว่าถ้าซีสามีซึ่งติดเกมมากเลิกเล่นเกมตัวเองก็จะเลิกดื่มซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะสามีไม่มีทางเลิกเล่นเกมแน่นอนดังลั่นฟ้องทั้งคนช่องเจอถามทำไมไม่ขอโทษจะฟ้องเรื่องอะไรอีกโวยร้องข้ามกำแพงก็มีปัญหาสองมุมแห่คอมเมนต์เปิ้ลไอรินโพสต์โต้รายการดังประกาศฟ้องดัดทางคนทั้งช่องเจอถามทำไมไม่ขอโทษจะฟ้องเรื่องอะไรอีกกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเปิ้ลไอรินหลังไปออกรายการดังคุยทะลุดดราม่ากับปอเปี๊ยะพิธีกรแล้วไปโวยพาดทิ้งเรื่องเงินค่าตัวมีคนแอบฉีกซองมีเงินหายไป1 ใน 3คนดีลงานบอกพิธีกรเป็นคนจัดการทำเอาทางรายการไปนำคลิปหลักฐานแชร์กลับว่าเป็นผู้จัดการของเปิ้ลเองที่เป็นคนฉีกซองเงินเอาเงินไปขณะที่ปอเปี๊ยะกำลังยืนหันหลังอยู่อ่านข่าวรายการดังแฉคลิปเปิ้ลไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองหลังโวยพิธีกรมีคนฉีกซองเงินหายด้านเปิ้ลไอรินก็ออกมาโพสต์ตอบโต้ว่าจากการที่ทาง Workpoint Entertainment ได้ชี้แจงว่าพิธีกรรายการไม่ได้มีส่วนรู้เห็นที่มีเงินค่าจ้างจากรายการสูญหายขอชี้แจงตามภาพนะคะ 1. ก่อนหน้านี้คุณโบที่เป็นนักข่าวซึ่งพ้นสภาพการเป็นผู้จัดการเปิ้ลนานแล้วตอนนี้มีคุณนุชดูแลได้ติดต่อมาว่าได้ประสานงานกับพิธีกรที่เป็นเพื่อนนักข่าวด้วยการเชิญไปออกรายการโดยระบุว่ามีค่าจ้างทำงาน 10,000 บาท 2. ซึ่งก่อนเริ่มงานคุณโบก็ได้เดินมากระซิบบนเวทีว่าที่อย่าพูดถึงว่าที่นายกนะ 3. หลังเลิกงานทางฝ่ายบัญชีได้นำเอกสารมาให้เซ็นรับเงินจำนวนและหน้าซองกลายเป็นเงิน 15,000 บาทโดยตอนแรกทางคุณโบพยายามหยิบซองไปบอกทางบัญชีว่าเอามานี่ตนจะโอนให้เองแต่ทางบัญชีได้ยืนยันยื่นมาให้เปิ้ลกับมือและเปิ้ลได้นำซองนั้นใส่กระเป๋าไว้4 ทางคุณโบแจ้งว่าวันนี้ทาง Workpointได้จัดแถลงข่าวเพื่อสัมภาษณ์เปิ้ลทำให้เปิ้ลจำเป็นต้องฝากกระเป๋าไว้ตามภาพที่มีคุณโบล้วงเปิดกระเป๋าหยิบเงินไปจำนวน 5,000 บาทขณะเปิ้ลยืนแถลงข่าวโดยมีพิธีกรรายการยืนบังอยู่ 5. หลังเสร็จงานคุณโบได้ถือกระเป๋าเดินมาส่งที่รถซึ่งปกติหลังจบสิ้นงานเปิ้ลจะโอนเงินค่าส่วนต่างให้หากหางานให้หัก 20% คือ 2,000 บาทคุณโบได้แจ้งว่าไม่ต้องโอนให้แล้วนะพิธีกรได้แบ่งให้เรียบร้อยแล้วหลังจากถึงบ้านพบว่าซองถูกเปิดหน้าซองระบุไว้ 15,000 แต่คงเหลือ 10,000 บาทเปิ้ลจึงแจ้งทางพ.น.ง.ของ Workpoint ที่เคยร่วมงานกันเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเคยเกิดขึ้นหลายครั้งตอนไปร้องข้ามกำแพงเปิ้ลก็ได้รับแจ้งจำนวนเงินไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่ส่งมาบ้านซึ่งถือเป็นการกระทําไม่ชอบธรรมไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมและเป็นเยี่ยงอย่างจึงขอดำเนินคดีกับคุณโบในมาตรา334คดีลักทรัพย์และดำเนินคดีมาตรา328กับบริษัท Workpoint Entertainment ในข้อหานำสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความ
ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดนำมาซึ่งความเกลียดชังและการหมิ่นประมาทรวมทั้งฟ้องผู้ให้ความเห็นที่หมิ่นประมาทรวม3เพจที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในโลกโซเชียลก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นในวันที่9มิถุนายน10นาฬิกาจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและแถลงข่าวที่สภ.เมืองปทุมธานีโดยท่วนหน้ากันขอบคุณค่ะขณะที่มีคอมเมนต์ดราม่ากันสนั่นทั้งเข้ามาตั้งคำถามเห็นคลิปแล้วทำไมไม่ขอโทษจะฟ้องเวิร์กพอยต์เรื่องอะไรอาทิอ่านจนจบแต่หาคำขอโทษป่อเปี๊ยะไม่เจอสรุปโบคือผู้จัดการเก่าหางานให้เปิ้ลโดยตกลงจ่ายค่าตัว 10,000 แต่รายการเขาให้มา 15,000 ซึ่งส่วนต่าง 5,000 คือของโบมันก็คือจำนวนเงินที่ตกลงกันแต่แรกปากแล้วที่คุณโพสต์พูดทำนองว่าคุณปอเปี้ยเอาเงินคุณไปนี่คือประเด็นทำไมไม่ขอโทษอ่ะแล้วจะฟ้องเวิร์กพอยต์เขาเรื่องอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าข้างใครนะแต่กรณีที่ไปว่าคุณปอเปี๊ยะเจ้เปิ้ลไม่ออกมาขอโทษหน่อยหรอครับทั้งที่ในคลิปก็เป็นอดีตผู้จัดการเอาไปแท้ๆก็คือยังเข้าใจว่าคุณปอเปี๊ยะยืนบังให้คนขโมยเงินคนหางานติดต่อค่าจ้างไว้ที่ 10,000 บาทซึ่งคุณเปิ้ลได้รับก็ 10,000 บาทตามที่ได้ตกลงว่าจ้างหรือพอเห็นหน้าซองเขียน 15,000 เลยคิดว่าโดนโกงคะโดยก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาสนับสนุนเปิ้ลอีกมุมด้วยอาทิสู้ๆพี่เปิ้ลตอนนี้คนบางกลุ่มเอาพี่เปิ้ลไปแขวนในกลุ่มตลาดหลงคอมเมนต์กันอย่างสนุกปากพี่เปิ้ลต้องจัดการให้เด็ดขาดนะคะเยี่ยมค่ะใครที่ด่าหยาบคายฟ้องด้วยนะคะให้มันไปยืนเดียวดายหน้าบัลลังก์อันนี้บอกตรงเลยว่าคุณไม่ได้เอาไปเองหรอกคุณทำงานหาเงินได้มากกว่า 5,000 นี้เยอะแยะมากๆเราเคยเห็นทั้งไลฟ์ขายของทั้งเคยแชร์ว่าทำอสังหาริมทรัพย์อีกเงินนี้มันเบมากแต่เชื่อว่าฟ้องเพราะศักดิ์ศรีค่ะเป็นกำลังใจให้เชื่อเถอะว่ามีคนรัก 1,000 คนก็มีคนเกลียด 10,000 คนสู้ๆครับผมก็อยู่ใน 10,000 เป็นต้นอีรินสีกล้า